สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้เรียนทุกท่านเข้าสู่บทเรียนเรื่องการทำงานร่วมกันด้วย Google Docs, Google Slides และ Google Sheets ค่ะโดยอาจารย์วิสาชัยตรีและดร.ปุณฑรสาอุ่นเลิศค่ะซึ่งในบทเรียนก็จะประกอบไปด้วย5หัวข้อด้วยกันนะคะก็คือ 1. การลงชื่อเข้าใช้งานระบบ 2. Google Slides 3. Google Docs 4. Google Sheets และ 5.การแบ่งปันเอกสารเพื่อทำงานร่วมกันค่ะก่อนอื่นต้องขอแนะนำในส่วนของ Google Docs, Google Slides และ Google Sheets สักนิดนึงก่อนนะคะ Google Docs, Google Slides และ Google Sheets เป็นโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันของ Google Google Docs เป็นแอปพลิเคชันสำหรับสร้างและจัดการงานเอกสารหรือประมวลผลคำส่วน Google Slidesเป็นแอปพลิเคชันสำหรับสร้างสื่อนำเสนอและใช้นำเสนอสื่อและสุดท้าย Google Sheets เป็นแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเอกสารตารางคำนวณโดยในการใช้งานแอปพลิเคชันเหล่านี้ผู้ใช้จะต้องมีบัญชีของ Google หรือ Google Account ก่อนแล้วจึงจะสามารถลงชื่อหรือล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆได้นอกจากนั้นเอกสารที่ถูกสร้างขึ้นยังสามารถแบ่งปันหรือแชร์ให้กับบัญชี Google อื่นๆได้อีกด้วย